ชทานเราร่วมสร้างโรงพยาบาลในดวงใจเป็นหนึ่งในบูรพาศรัทธาที่เราฝันใฝ่ท่านย่าดลใจให้รู้รักษามาคีสมเด็จพระพันวสาอายิกาเจ้าพระองค์โปรดเกล้าชาวศรีราชาได้มีหนึ่งโรงพยาบาลที่สืบสานพระบารมีรวมใจภักดีถวายเป็นเครื่องบูชามองไปไกลใจตั้งจุดหมายสูงจางพดุงมุ่งหวังพลังศรัทธาพระเทพรัตน์ราชสุดามากล้นพระกรุณาที่เราได้มีวันนี้จะหล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวกันรวมฝ่าฟันด้วยใจและศักดิ์ศรีจะขอเป็นที่พึ่งพาประชาสืบไหมายสูงจากพันดุงมุ่งหวังพลังศรัทธาพระเทพรัตน์ราชสุดามากล้นพระกรุณาให้เราได้มีวันนี้จะหล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวกันรวมฝ่าฟันด้วยใจและศักดิ์ศรีจะขอเป็นที่พึ่งพาประชาสืบไปหล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวกันรวมฝ่าฟันด้วยใจเราพร้อมเต็มที่ให้สมเกียรติและศักดิ์ศรีสมเด็จนาศรีราชาสภากาชาติไทยบูชาสามัคคีพี่น้อง
ข้มเน้นน้ำใจร่วมผูกพันมิ่งขวัญแพทยศาสตร์บูรพาความรู้คุณธรรมประจำจินจะอุทิศกิจการงานรักษาเสียสละสัตย์ซื่อถือเมตตาทั่วทารักพาสรรเสริญคุณความดีข้าบาทพุทธเจ้าน้อมกราบบูชาองค์สมเด็จพระบิดาขวัญมิ่งสิ่งศรีนิสิตพร้อมสักการะสาดุดีพระบารมีตามปกป้องคุ้มครองตนประโยชน์เพื่อมวลนิตเป็นกิจหนึ่งดังที่พึ่งพร้อมเพื่อนทุกแห่งหนความรู้นำความดีเกื้อทุกหมู่ชนทุกภัยพ้นปานิธานแห่งบูรพาความรู้นำความดีเกื้อทุกหมู่ชนทุกภัยพ้นปานิธานแห่งบูรพาผมก็อยากจะขอบคุณพี่ๆหลายๆคนนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ตั้งใจสอนตั้งใจแนะนำผมและเพื่อนๆนะครับขออวยพรให้พี่ๆทุกคนนะครับโชคดีกับการทำงานได้ใช้ความรู้ความสามารถที่นักเรียนมาอย่างเต็มที่ครับแล้วก็ผมและเพื่อนๆก็สัญญาว่าในอนาคตที่ผมจะเป็นอินเทอร์เนี่ยผมก็จะเป็นอินเทอร์ที่ดีให้ได้เหมือนพี่ๆครับขอบคุณครับขอบคุณที่พี่ช่วยสอนคุณทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการเรียนการตลอดหรือว่าการใช้ชีวิตในชั้นปีที่4นะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังขอบคุณที่ช่วยอธิบายไม่ว่าวันนั้นที่พี่จะเหนื่อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าพวกคุณถามพี่ก็จะตอบอย่างเต็มใจขอบคุณจริงๆค่ะแล้วก็สุดท้ายก็ขอขอบคุณเวลาที่เราผ่านมาด้วยกันทั้ง1ปีนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณความทรงจำดีๆแล้วก็ขอบคุณความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นค่ะขอให้การทำงานเป็นที่ใช้ทุนนะคะเป็นการทำงานที่มีความราบรื่นนะคะแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนค่ะขอให้ก้าวหน้าในหน้าที่การงานแล้วก็การเรียนค่ะก็สุดท้ายก็ขอให้มีความก้าวหน้าตั้งแต่ก้าวแรกที่ได้เข้ามาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยบุรพาเนี่ยก็คือตั้งแต่ชั้นพี่คลินิกเนี่ยก็คือพวกพี่เนี่ยทำให้รุ่นของผมเนี่ยหรือพวกผมเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนเราได้เจอกับครอบครัวใหม่ครอบครัวนึงเพราะว่าตั้งแต่วันแรกเนี่ยพวกพี่ก็ต้อนรับพวกผมดีมากคือพวกผมยังจำความรู้สึกตั้งแต่วันที่พี่ต้อนรับวันที่เบิร์ดเดย์ที่ใต้ตึกคณะสถาเวชได้อยู่นะครับว่าความรู้สึกตอนนั้นมันเป็นยังไงคือเหมือนว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนได้เจอกับครอบครัวใหม่นะที่มันน่าจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็ในระยะเวลาเวลาที่ผ่านมาตลอดเนี่ย6ปีเนี่ยก็คือพวกพี่เนี่ยก็คอยสั่งสอนผมมาตลอดไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มชั้นที่คลินิกคือไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านการเรียนหรือว่าเป็นด้านการใช้ชีวิตการประพฤติตัวหรือว่าการทำตัวให้เหมาะสมต่างๆก็คือต้องขอขอบคุณพี่ๆมากที่คอยสอนพวกผมมาถึงพวกผมว่าจะมีเกเรไปบ้างหรือว่าอาจจะออกนอกลู่นอกทางไปบ้างนะครับก็ต้องขอโทษด้วยที่ในบางครั้งก็อาจจะทำตัวไม่ดีไปบ้างนะครับในบางเรื่องครับแล้วก็จนมาถึงชั้นที่นี่เนี่ยก็ในช่วงปี4เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ค่อยเห็นพวกพี่บ่อยมากนะเพราะว่าพวกพี่ก็ยังไปอยู่ชั้นปี5แล้วก็อาจจะออกไปเรียนข้างนอกกันเยอะแต่ว่าพอตอนที่ผมขึ้นมาอยู่ที่5เนี่ยก็คือได้เห็นภาพของพวกพี่เนี่ยในภาพที่เป็นเธอแล้วก็จริงก็รู้สึกประทับใจนะเพราะว่าโดยการทำงานเนี่ยก็ได้เห็นพี่ๆทุกคนเนี่ยตั้งใจทำงานเป็นอย่างมากแล้วก็ทุ่มเททั้งร่างกายแรงใจคือเพื่อที่จะเป็นหมอที่ดีให้ได้ครับก็พวกผมรุ่น5เนี่ยก็ขอสัญญาว่าจะเอาแบบอย่างที่ดีของรุ่นพี่ไอ้เธอรุ่นนี้ครับที่ปฏิบัติให้พวกผมได้เห็นเนี่ยคือจะนำเป็นแบบอย่างแล้วก็พวกผมเนี่ยก็จะขึ้นเอ็กเทอร์ในไม่กี่วันข้างหน้าแล้วก็
จะขอเอาพวกพี่เนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีก็คือจะเก็บตัวอย่างที่ดีของพวกพี่เนี่ยเพื่อไปใช้ในการที่จะเป็นเทคเชอร์ของตัวเองแล้วก็เพื่อเป็นแพทย์ที่ดีต่อไปครับเราทำทุกอย่างมันคือเหมือนเราเป็นช่างอิฐอะค่อยๆต่ออิฐแล้วก็อยู่เพราะฉะนั้นทำอะไรก็ให้นึกถึงต่อรุ่นถัดไปสิ่งที่เราทำทุกอย่างมันจะมีผลต่อรุ่นถัดไปตลอดไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีแล้วก็อยากไว้พรก็คือน้องที่ได้ขึ้นเทคเกอร์แล้วคือมันเป็นช่วงเวลาที่มันตื่นเต้นแล้วก็เครียดสิ่งที่สำคัญก็คือความรู้สำคัญก็จริงแต่น้องอย่าเป็นคนไม่ดีคือมีคนเคยบอกว่าไม่รู้ได้แต่อย่าเลวสิ่งที่พี่อยากจะบอกกับพี่สู่น้องก็คือเราก็โตขึ้นมาระดับนึงแล้วพี่มีหน้าที่คือสอนน้องสอนไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องเรียนแล้วก็บทเรียนต่างๆเป็นพี่แล้วก็สอนน้องน้องสิ่งที่น้องต้องทำก็คือช่วยเหลือพี่พวกบทเรียนอะไรต่างๆมีปัญหาอะไรก็ถามพี่ได้แล้วก็มีอะไรก็ยังถามพวกพี่ได้ตั้งแต่ที่รุ่น1ยันที่รุ่น4ก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะที่จัดกิจกรรมวันนี้ขึ้นรู้ว่าน้องร้อนเหนื่อยเนาะแต่ก็ยังทำเพื่อพวกพี่นะคะขอบคุณมากๆเลยจริงๆนะคะพี่คิดว่าวันนี้ที่แล้วพูดเนาะก็เรียกมาพี่ก็ไม่ได้ผลนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ยังไงพี่คิดว่าพี่ไม่ได้ถูกเรียกมาว่าพี่ก็เหมือนเดิมในการพูดแต่ว่าจะฝากพี่เป็นแบบใกล้ๆกับคนพี่ก็เลยความยากลำบากได้เรียนหมอแล้วว่าความไม่ใช่ทุกคนที่อยากเรียนหมอแล้วก็มีความยากลำบากในการที่เราจะพยายามทำในสิ่งที่เราไม่ชอบให้ดีโอเคก็พี่ก็ถือพี่ก็ขอบคุณมากวันนี้เพราะว่าพี่คิดว่าเพื่อนที่ทุกคนก็เราลองทำเพื่อนที่ทุกคนทำให้ทุกคนเราใกล้จบได้แล้วก็พี่คิดว่าเพื่อนคนที่ก็บัณฑิตแพทย์ของเราเป็นคนเก่งเป็นคนดีและเป็นคนที่มีความสุขในการใช้ชีวิตนะแต่ยังไงก็ขอให้ดีก่อนเก่งนะสำหรับเรื่องของการเรียนการสอนในชั้นคลินิกนั้นทางโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีนศรีชาก็ได้ให้ความรู้นะให้ในเรื่องของความรู้ให้ในเรื่องของทักษะการทำงานเป็นแพทย์และก็รวมถึงคุณธรรมจริยธรรมของความเป็นแพทย์นะฮะขออวยพรอีกครั้งนะให้ทุกคนมีความสุขนะฮะประสบแต่ความสำเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็เป็นคนดีในสังคมเก่งดีและมีความสุขทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีแพทย์เอ็กเทิร์นรุ่นที่4นะฮะทุกท่านนะฮะก็ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพวกน้องๆทุกคนนะที่ได้สำเร็จจบการศึกษาไปจากสมเด็จนศรีราชานะฮะแล้วก็หวังว่าพวกเราที่จบไปแล้วเนี่ยก็จะมีความสุขแล้วก็สนุกกับทำการทำงานนะฮะแล้วก็ได้ทำงานทุกอย่างเนี่ยสำเร็จลุล่วงไปสมที่ตั้งใจปรารถนาทั้งของพวกเราเองแล้วก็ของโรงพยาบาลทุกๆคนขอบคุณครับก็นับจากนี้นะก็นิสิต
B6 extern ทุกคนก็จะจบเป็นแพทย์แบบเต็มอย่างเต็มตัวก็จะมีคำนำหน้าว่านายแพทย์แล้วก็แพทย์หญิงนะสิ่งซึ่งอาจารย์อยากจะฝากไว้นะครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับสร้างคุณค่าให้สังคมแล้วก็สร้างคุณค่าให้ตนเองนะครับก็อาจารย์ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีนักเรียนยินดีที่ได้จบแค่นี้แหละจบแล้วอาจารย์อนุเวศวงศ์มีเกียรตินะครับก็ก่อนอื่นอยู่แผนกสัญญกรรมก็ยินดีกับน้องๆเอ็กเทิร์นรุ่น4ทุกคนนะครับที่จะจบไปปฏิบัติงานเป็นแพทย์ต้องถือว่าเป็นน้องแพทย์เพื่อนแพทย์กันในอนาคตเนาะอันนึงที่ผมอยากจะฝากก่อนที่เราจะจบออกไปนะครับอย่าลืมว่าการจบตรงนี้เป็นเพียงบันไดก้าวแรกสำหรับน้องที่จะไปเป็นหมอนะครับเรายังคงต้องปรับปรุงตัวเองอยู่ตลอดเวลาวิชาการทางการแพทย์มันเพิ่มเติมทุกๆวันเราต้องปรับตัวเองให้ทันกับมันนะครับแต่สิ่งที่สำคัญกว่าความรู้ผมบอกเราเสมอนะฮะจบออกไปเราไม่ได้ทำงานกับโต๊ะกับเอกสารนะครับสิ่งที่เราทำกับคนไข้กับชีวิตเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องจะต้องทำให้ดีที่สุดก็คือรู้จักชีวิตรู้จักความรับผิดชอบนะครับและมีจริยธรรมแล้วก็มีศีลธรรมที่ดีนะครับอะไรที่เกินกว่าความสามารถอย่าทุดันทุรังเราต้องรู้ลิมิเตชันของตัวเรานะครับเราต้องรู้ว่าเราจะทำยังไงให้คนไข้ปลอดภัยที่สุดนะครับอย่าลืมว่าผมสอนเราเสมอนะครับว่าฮิปโปแคทิกโอทบอกไปแล้วว่า not to do more harm จำคำนี้ไว้ให้ดีครับเราอย่าไปทำให้เขาบาดเจ็บจากเรามากขึ้นเรามีหน้าที่ทำให้เขาดีขึ้นและหายจากโรคภัยไข้เจ็บเขาขอให้ประสบความสำเร็จในทุกๆคนนะครับนะฮะแล้วก็จะตามไปดูมีอะไรติดต่อกลับมาได้เสมอห่วงใยตลอดนะครับขอบคุณครับก็สวัสดีนะครับน้องๆเอ็กเทิร์นขอยินดีด้วยสำหรับน้องเอ็กเทิร์นที่กำลังจะจบก็น้องๆทุกคนเก่งมากนะครับที่สามารถผ่าน6ปีของการเรียนแพทย์มาได้นะครับแม้ว่าหนทางชีวิตยังอีกยาวไกลก็ขอให้น้องทุกคนประสบความสำเร็จนะครับขอให้โชคดีแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองนะครับดูแลคนรอบข้างดูแลคนไข้ก็ขอให้น้องมีความสุขกับชีวิตการทำงานต่อไปในอนาคตก็ขอให้ใช้ชีวิตให้สนุกนะครับยินดีด้วยครับทุกคนค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆเอ็กเทิร์นที่กำลังจะจบมาเป็นเพื่อนแพทย์นะคะก็ฝากไว้ว่านะคะน้องความรู้หาไปได้เรื่อยๆนะคะพยายามหาความรู้ต่อไปแล้วก็มีสติทุกอย่างก่อนทำอะไรทุกอย่างนะคะครับก็คล้ายๆกันเนาะขอแสดงความยินดีด้วยก็เป็นเพื่อนแพทย์กันแล้วก็ฝากไว้คล้ายๆกันคือทำอะไรก็ไม่ประมาทนะก็จะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยแล้วก็เป็นหมอที่ดีในอนาคตครับสวัสดีค่ะน้องๆก็พี่ก็ยินดีด้วยนะคะที่น้องกำลังจะจบเป็นคุณหมอจบใหม่เนาะแล้วก็มี power มี energy รุ่นใหม่ไฟแรงนะคะพี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้ในการประกอบวิชาชีพนะแพทย์นะคะแล้วก็ขอให้น้องประสบความสำเร็จเนาะในการดำเนินชีวิตทุกเรื่องนะทั้งในเรื่องของการงานเรื่องชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวใดๆนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าเราเนาะเด็กสมเด็จเนาะใช่ไหมคือพี่แล้วก็อาจารย์หลายๆท่านเนี่ยเนาะก็ยินดีพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ให้กำลังใจคือไม่ใช่ให้เฉพาะตอนเรียนนะเราจบไปถ้าเกิดว่าเรามีอะไรที่เราสงสัยไม่สบายใจอยากปรึกษาคืออาจารย์ทั้งหลายที่โรงพยาบาลสมเด็จรวมถึงพี่เองก็ยินดีให้คำปรึกษาทุกอย่างนะคะก็อย่าลืมนะคะว่าเราก็มีกันละกันเนาะก็ยังไงขอให้น้องโชคดีนะคะดีค่ะยินดีด้วยครับที่ได้จะจบเป็นหมอนะครับคงได้ใช้ชีวิตที่เป็นหมอจริงๆนะครับหวังว่าคงนำวิชาความรู้ที่ได้ไปรักษาคนไข้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีจริยธรรมนะครับขอให้โชคดีทุกๆคนครับเป็นห่วงเสมอโอเคสวัสดีนะครับน้องๆนิสิตแพทย์น้องๆเอ็กเทิร์นของเรานะครับผมนายแพทย์การุณในนามฝ่ายวิสัญญีวิทยานะครับมีความยินดีนะครับสำหรับน้องๆที่จะสำเร็จการศึกษา
ำลังจะเป็นแพทยศาสตร์บัณฑิตจะเป็นคุณหมอที่น่ารักนะครับห้องนี้ก็เป็นห้องที่เมื่อปีที่แล้วน้องๆได้มาผ่านฝ่ายวิสัญญีวิทยาของเรานะครับผมจะบอกน้องๆเสมอว่าสิ่งที่เราได้รับความรู้ไปสิ่งที่เราได้เห็นได้ปฏิบัติจริงให้น้องระลึกแล้วก็นำไปใช้นะครับอาจารย์ในฝ่ายวิสัญญีทุกท่านยินดีและก็ทุ่มเทในการให้ความรู้กับน้องๆ นิสิตแพทย์ทุกคนนะครับอยากให้น้องๆได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวผู้ป่วยนะครับจบไปแล้วก็แวะเวียนกลับมาเยี่ยมอาจารย์ที่นี่ได้นะครับยินดีต้อนรับเสมอก็ขออวยพรให้น้องๆทุกคนเป็นคุณหมอที่ดีดูแลคนไข้ได้ดีมีอะไรต้องการคำปรึกษาแวะกลับมาหาบ้านของเราได้นะครับยินดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนพี่ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนนะคะที่ได้เรียนจบเป็นคุณหมอทุกคนแล้วก็ภาคภูมิใจที่น้องๆทำได้ก็ขอให้น้องๆประสบความสำเร็จนะคะในชีวิตการงานชีวิตครอบครัวแล้วก็สามารถที่จะดูแลคนไข้ได้อย่างปลอดภัยทุกคนนะคะขอให้ดูแลคนไข้เหมือนญาติมิตรของเรานะคะแล้วเราก็จะได้รับความสุขกลับคืนมามีปัญหาอะไรหรือว่าคิดถึงกันก็กลับมาเยี่ยมเยียนได้นะคะหรือว่าไลน์มาหากันก็ได้ยินดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะยินดีกับ น้องๆที่จะสำเร็จเป็นแพทย์นะคะขอให้น้องๆประสบความสำเร็จในทุกๆด้านที่น้องตั้งใจไว้แล้วจบไปให้คิดถึงวิสัญญีของสมเด็จก็ให้น้องกลับมาเยี่ยมเยียนพวกพี่ๆได้นะคะพวกพี่ๆยินดีนะคะขอบคุณค่ะอันนี้สำหรับเอ็กเทิร์นทุกคนนะครับก็ขอให้จบได้แล้วก็สามารถไปเป็นแพทย์ที่มีคุณภาพสมกับที่เรียนจบจากที่นี่นะครับแล้วก็ด้วยความปรารถนาดีขอให้ทุกคนโชคดีครับขอ3คำให้กับพี่เอ็กเทิร์นรุ่นนี้หน่อยค่ะโชคดีนะขอ3คำให้กับพี่เอ็กเทิร์นรุ่นนี้ค่ะมีเงินแล้วมาเลี้ยงด้วยมาเลี้ยงด้วยเอ้ยเกินขอ3คำให้กับพี่เอ็กเทิร์นรุ่นนี้ค่ะขอเงินหน่อย3คำให้กับพี่เอ็กเทิร์นรุ่นนี้ค่ะโชคดีครับขอ3คำให้กับพี่เอ็กเทิร์นรุ่นนี้ค่ะเวรไม่เยินขอ3คำให้กับพี่เอ็กเทิร์นรุ่นนี้ค่ะขอให้พี่รวย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 คุณตีนขอ3คำให้กับพี่เอ็กเทิร์นรุ่นที่จะจบค่ะสุดยอดมากเยี่ยมยอดค่ะขอ3คำให้กับพี่เอ็กเทิร์นรุ่นที่กำลังจะจบค่ะขอ3คำให้กับพี่เอ็กเทิร์นค่ะรักลูกนะขอ3คำให้กับพี่เอ็กเทิร์นที่กำลังจะจบค่ะโชคดีค่ะขอ3คำให้กับพี่เอ็กเทิร์นที่กำลังจะจบค่ะยินดีด้วย3คำขอ3คำให้กับพี่เอ็กเทิร์นค่ะเป็นแฟนหนูนะขอ3คำให้กับพี่เอ็กเทิร์นค่ะผมรักพี่ครับ I love you.